you <laughs> ทายมศึกษาพีที่าทุกคนนะคะคลิปนี้คบกับครูสีลักษายแท่งแท้ครูประจําวิชาดนตรีสากลค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเรื่องวิวัฒนาการของดนตรีค่ะมาดูตัวชี้วัดกันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถบรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัยได้ค่ะค่ะและนี่เป็นผังสาระการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละยุคกันค่ะนักเรียน ค่ะนักเรียนดนตรีสากลน,นะคะมีวิวัฒนาการมาช้านานแล้วค่ะเริ่มจากการนําดนตรีนะคะมาใช้บวงส่งเทพเจ้าค่ะต่อมาค่ะได้มีการพัฒนานะคะเป็นดนตรีด้วยการเป่าใบไม้ดีดธนูตีเกลเคาะาไม้นะคะจนกลายมาเป็นเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่านั่นเองค่ะค่ะและนี่เป็นตัวอย่างแผนภาพความคิดยุคสมัยของดนตรีตะวันตกนะคะค่ะครูจะเริ่มตั้งแต่ยุคกลางนะคะ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละยุคกันค่ะ 1. ค่ะยุคสมัยกลางนะคะดนตรีในยุคกลางนี้นะคะนักเรียนยังคงใช้พิธีกรรมทางศาสนาอยู่ค่ะและพิธีกรรมของกษัตริย์นะคะแต่พบหลักฐานเพิ่มเติมค่ะว่ามีการเกิดขึ้นของดนตรีชาวบ้านค่ะที่ร้องเล่นกันนอกโบสถ์ค่ะเรียกว่าดนตรีคาริเัหหรือ Secular Music นะคะ ซึ่งมีความแตกต่างจากเพลงโบสค่ะคือมักมีเครื่องดนตรีเล่นประกอบนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่มีจังหวะสม่ำเสมอค่ะส่วนมากจะเป็นจังหวะ3ามสี่นั่นเองค่ะค่ะและในช่วงปลายของยุคกลางนี้นะคะเพลงโบสมีการพัฒนาขึ้นมาค่ะเริ่มมีการใช้เสียงประสานเสียงนะคะแบบโพลิโฟนีค่ะและเกิดลักษณะสำคัญของเพลงร้องในยุคนี้คือการประสานเสียงสองแนวค่ะโดยเสียงประสานนั้นนะคะจะห่างกันเป็นขั้นคู่ ขั้นคู่4ค่ะเรียกว่าออแกเน่นะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีการประสานเสียงอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นด้วยค่ะคือการล้อกันของทำนองเพลงค่ะเรียกว่าแคนนอนค่ะค่ะและในเครื่องดนตรีในยุคนี้นะคะถูกพัฒนาขึ้นมาเยอะเช่นกันค่ะโดยเฉพาะเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายนะคะและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงในยุคนี้นะคะได้แก่ลิโอนินเพโดตินเจคาโปดาบลญาค่ะแลนดินีและมาโชดค่ะ ช่วงคำถามพาัฒนาการคิดกันนะคะนักเรียนถามว่าดนตรีของชาวบ้านที่ร้องเล่นกันนอกโบทเรียกว่าอะไรคะนักเรียนทางด้านขวาว่าอย่างไรคะมาดูแนควคำตอบกันค่ะเรียกว่าดนตรีคารืหัดนั่นเองค่ะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนค่ะยุคที่สองนะคะยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือสมัยเรเน,นซองส์นะคะในยุคนี้นะคะ การร้องเพลงนะคะยังเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะเพลงร้องส่วนมากนะคะนิยมใช้การประสานเสียงแบบโพลิโฟนีค่ะและมีการร้องแบบร้องด้วยนะคะเรียกว่าแคนนอนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเพลงโบทยังพัฒนารูปแบบใหม่ๆขึ้นมาด้วยค่ะเกิดเป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงแมสเพลงคารหัสนะคะก็มีการพัฒนาเรื่องอัตราจังหวะกฎเกณฑ์และรูปแบบให้เป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนนอกจากในยุคนี้นะคะ เพลงบรรเลงนะคะเริ่มเกิดขึ้นและเริ่มเป็นที่นิยมด้วยเช่นกันค่ะค่ะและเครื่องดนตรีในยุคนี้นะคะก็ยังได้รับการพัฒนาลักษณะรูปแบบมากขึ้นอีกค่ะเลยทำให้เกิดเครื่องดนตรีชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะเช่นรีคอร์เดอร์ลูดวีโอนออแกนรีเบควอจ,จินันและคาวิคอร์ดค่ะดังตัวอย่างรูปภาพค่ะนักเรยียน ค่ะและในยุคสมัยนี้นะคะยังมีนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงอีกค่ะอย่างเช่นดันสเตเบิลนะคะดูเฟรเบิร์ดจอห์นสกินเดอ์เพจค่ะปาเลซิน่าค่ะค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในยุคเลนนซองไปแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะคะจำแนกประเภทเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นในยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือสมัยในนนสซองนี้ค่ะเป็นแผ่นภาพความคิดที่กำหนดให้นะคะค่ะ มีเครื่องเป่าลมไม้ประเภทเครื่องสายและเครื่องริ่มนิ้วนะคะโดยครูจะให้เวลานักเรียนนะคะ5วินาทีค่ะเริ่มค่ะ <S <S ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนตอบแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะเครื่องเป่าลมไม้ค่ะมีรีคอเดอร์ค่ะเครื่องสายค่ะ มี l ลูดรีเบกวิโอนค่ะและเครื่องลิ่มนิ้วนะคะมีวอจินันคาวิคอร์ดและออแกนค่ะนักเรียนเยี่ยมมากค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถตอบได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะและสมัยที่3ค่ะยุคบาโรกค,ค่ะในยุคบาโรกนี้นะคะเพลงโบส์ค่ะยังคงเป็นที่นิยมอยู่ค่ะนักเรียนเพลงคครื่อหัตก็เช่นกันนะคะในการบรรเลงเพลงนะคะ ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นค่ะทําให้เกิดรูปแบบการประพันธ์เพลงแบบใหม่ๆขึ้นมาค่ะอย่างเช่นเพลงโซนาต้านะคะเพลงคอนแชร์โตเพลงเต้นลำนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการประชันกันระหว่างเครื่องดนตรีกับเครื่องดนตรีด้วยนะคะหรือเสียงร้องกับเสียงร้องค่ะหรือเครื่องดนตรีกับเสียงร้องด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังเกิดเทคนิคใหม่ๆในการประพันธ์เพลงด้วยนะคะซึ่งเป็นพี่นิยมอีกค่ะเช่น การประพันธ์ให้แนวเบสนะคะหรือเสียงต่ำเคลื่อนที่ตลอดเวลาค่ะและจากการประพันธ์นี้นะคะทำให้เกิดการประสานเสียงเป็นคอร์ดนั่นเองค่ะคอร์ดขึ้นมาแทนที่การใช้คั้นคู่เสียงนั่นเองค่ะมีการใช้บันไดเสียงเมเจอร์แทนการใช้โหมดค่ะมีการด้นสดหรือเติมโน้ตใส่เพิ่มลงไปเองของผู้เล่นนะคะหรือเรียกว่าอิมพอวิชนั่นเองค่ะ ในยุคนี้นะคะมีการกําหนดความดังเบาในการบรรเลงเพลงนะคะมีการใช้คำภาษาอิตาลีค่ะและที่สำคัญคือการบันทึกตัวโน้ตค่ะได้พัฒนามาจากยุคก่อนนะคะจนในยุคนี้ค่ะเป็นการบันทึกตัวโน้ตแบบที่ใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนักเรียนเครื่องดนตรีในยุคบาโลกนี้นะคะเครื่องสายตระกูลวิโอนลดความนิยมลงมามา,มากค่ะนักเรียนซึ่ง ถูกไวโอลินวิโอลาเชลโลกเข้ามาแทนที่นั่นเองค่ะออแกนค่ะถูกพัฒนาใหม่ค่ะให้มีเทคนิคใหม่ๆมากขึ้นค่ะเริ่มมีการพัฒนาเปียโนขึ้นมาค่ะส่วนเครื่องเป่าก็มีโอโบบาสซูนและฟลุตนั่นเองค่ะค่ะและนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในยุคนี้นะคะได้แก่บุ๊สเตย์ฮูดค่ะสการ์เลตพาเชลเบลวิวันดีบาสและฮันเดลค่ะ ช่วงคำถามพัฒนาการคิดอีกครั้งนะคะนักเรียนครูถามว่ายุคสมัยบาโรกค่ะมีอิทธิพลต่อการดนตรีในปัจจุบันอย่างไรค่ะนักเรียนทางด้านหลังว่าอย่างไรคะมาดูคำตอบกันค่ะค่ะในยุคนี้นะคะเกิดการบันทึกตัวโน้ตท,ที่ใช้กันในปัจจุบันค่ะเพราะในปัจจุบันสมัยบาโรกนะคะมีการคิดค้นการบันทึกตัวโน้ตซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะนักเรียนเยี่ยมมากค่ะนักเรียนนักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะ ยุคที่4ยุคสมัยคลาสสิกค่ะในยุคนี้นะคะถือเป็นยุคที่มีการสร้างกฎเกณฑ์และรูปแบบในการประพันธ์เพลงขึ้นมามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ในการใส่เสียงประสานกฎเกณฑ์ในการซําทอนเพลงหรือเรียกว่าคียตาลักษหรือรูปแบบนะคะการใช้เครื่องดนตรีในวงดนตรีประเภทต่างๆค่ะซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้นะคะถูกผู้ประพันธ์ในยุคถัดมาค่ะนามาใช้เพื่อพัฒนางานดนตรีต่อไปค่ะ ค่ะและในยุคสมัยคลาสสิกนะคะเพลงโบสเพลงคารืหัตเพลงร้องในยุคนี้ค่ะยังคงมีการประพันธ์เช่นเดิมอยู่ค่ะแต่เพลงคารืหัตนะคะเริ่มมีบทบาทมากกว่าเพลงโบสค่ะผลงานประเภทโอเปร่านะคะถูกพัฒนาจนเป็นที่นิยมมากค่ะสำหรับเพลงบรรเลงเกิดบทเพลงรูปแบบใหม่ๆขึ้นมานะคะอย่างเช่นซิมโฟนี คอนแชตโตโซนาตาผู้ประพันธ์เพลงที่มีความสามารถนะคะมักจะถูกเรียกตัวเข้าไปรับใช้กษัตริย์หรือขุนนางในสมัยนั้นค่ะเพื่อประพันธ์เพลงถวายนะคะหรือเพื่องานพิธีต่างๆในวังค่ะจึงทำให้เกิดบทเพลงใหม่ๆขึ้นมานั่นเองค่ะและลักษณะการประพันธ์เพลงในยุคนี้นะคะเพลงแบบยุคบาโรกเช่นการด้นสดหรือเรียกว่าอิมพรไว้นะคะการใช้เสียงประสานแบบโพลิโฟนิกค่ะ ได้รับความนิยมลดลงมาค่ะนักเรียนเปลี่ยนมาเป็นการประสานเสียงแบบโฮโมโฟนิกแทนค่ะการใช้คอร์ดแทนค่ะส่วนวงดนตรีนะคะมีการกําหนดจํานวนและชนิดของเครื่องดนตรีที่แน่นอนค่ะการผสมเครื่องดนตรีเป็นวงดนตรีเล็กๆนะคะเรียกว่าวงแชมเบอร์มิวสิกค่ะการผสมเครื่องดนตรีเป็นวงดนตรีใหญ่เรียกว่าวงออเคสตรานั่นเองค่ะค่ะและในยุคนี้นะคะนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงค่ะได้แก่โมซารทไฮเดน บีโธเฟนและกุ๊กค่ะอย่างเช่นตัวอย่างรูปภาพค่ะนักเรียนค่ะและในยุคสมัยคลาสสิกนะคะเครื่องดนตรีในยุคนี้นะคะมีการพัฒนาค่ะจนมีเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่ใช้ในวงออเคสตราเลยค่ะคือมีทั้งเครื่องสายเครื่องเป่าลมไม้เครื่องลมทองเหลืองและเครื่องกระทรบนั่นเองค่ะต่อมาเป็นช่วงคำถามพัฒนาการคิดอีกครั้งนะคะนักเรียนครูถามว่ายุคสมัยคลาสสิกมีนักประพันธ์ใดที่มีชื่อเสียงค่ะ นักเรียนทั้งหมดว่าอย่างไรคะมาดูแนวคำตอบพร้อมกันนะคะนักเรียนค่ะศิลปินในยุคคลาสสิกนะคะ 1. มีฟานโจเซฟไฮเดนค่ะ 2. วอลฟกังอาเบดอุสโมซาดค่ะ 3. ลุลูกหดฟานบีโตเฟนและ 4. คริสโตวิลเลเบลครุกค่ะเยี่ยมมากคะ่ะนักเรียนนักเรียนตอบถูกเก่งมากคะ่ะค่ะยุคที่5คะ่ะยุคสมัยโรแมนติกคะ่ะ ในยุคนี้นะคะถือว่ามีผู้นำอย่างบีโทเฟนค่ะซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ที่นำเอาหลักการของดนตรียุคคลาสสิกมาพัฒนานะคะจนเกิดเป็นหลักการประพันธ์ใหม่ของยุคโรเมนติกนั่นเองค่ะคือเน้นที่การประพันธ์เพลงแบบบรรยายเรื่องราวนะคะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ประพันธ์ค่ะโดยไม่คำนึงถึงกฎต่างๆนั่นเองค่ะนักเรียน ค่ะและในสมัยนี้นะคะอีกหนึ่งประการค่ะคือการประพันธ์เพลงของผู้ประพันธ์ในยุคนี้นะคะไม่ได้มีการประพันธ์เพลงเพื่อรับใช้กษัตริย์หรือขุนนางอย่างเดียวนะคะดังนั้นค่ะผู้ประพันธ์นะคะจึงสามารถประพันธ์เพลงได้ตามใจชอบของตนเองเลยค่ะทำให้เพลงส่วนมากนะคะมีทํานองที่ไพเราะค่ะมีแนวทํานองที่เด่นชัดค่ะบรรยายถึงความรู้สึกที่ชัดเจนค่ะการใช้ความดังเบาที่แตกต่างกันมากๆนะคะ หรือการใช้เสียงประสานที่ฟังแล้วไม่กลมกลืนกันหรือเรียกว่า dissonance ค่ะเพื่อทําให้ผู้ฟังนะคะเกิดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นภาพตามบทเพลงดังง่ายค่ะค่ะและการประพันธ์เพลงที่เป็นที่นิยมในยุคนี้นะคะคือ 1. การประพันธ์เพลงแบบบรรยายเรื่องราวหรือเรียกว่า p r o g r a m music ค่ะเป็นการประพันธ์เพลงเพื่อบรรยายเรื่องราวที่ผู้ประพันธ์ต้องการถ่ายทอดออกมานะคะเช่นบรรยายเรื่องของความรัก การจากกันการฆาตกรรมส่งคารามซึ่งการบรรเลงเพลงลักษณะนี้นะคะนิยมใช้วงดนตรีใหญ่ๆค่ะอย่างเช่นวงออเคสตราค่ะจึงมีผู้บรรเลงมากมายนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของบทเพลงนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งการประพันธ์นะคะคือการประพันธ์เพลงแบบชาตินิยมค่ะหรือเรียกว่า Nationalism นะคะ เป็นการประพันธ์เพลงที่มีทำนองหรือกินอายความเป็นชาติของตนเองค่ะเช่นการนำเอาทำนองเพลงหรือลักษณะเพลงประจำชาตินะคะมาใส่ในบทเพลงของตนเองนั่นเองค่ะและเครื่องดนตรีในยุคนี้นะคะนักเรียนถูกพัฒนาให้สามารถเล่นเทคนิคต่างๆได้มากขึ้นค่ะสามารถเล่นเสียงได้ตั้งแต่เสียงดังมากๆนะคะจนถึงเสียงเบา โดยเฉพาะเป็นโนค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้ค่ะรูปทรงของเครื่องดนตรีในยุคนี้นะคะก็พัฒนาจนมีลักษณะเป็นเหมือนเครื่องดนตรีในปัจจุบันด้วยค่ะและนกักประพันธ์เพลงนะคะที่มีชื่อเสียงในยุคนี้นะคะได้แก่บโทเฟนรอซินนีเบนเดโซนเบลิออสชูเบิร์ตชูมานวากเนอร์บลามช่วงคำนามพัฒนาการคิดกันอีกครั้งนะคะนักเรียนครูถามว่า เพลงในยุคสมัยโรแมนติกมีลักษณะอย่างไรคะนักเรียนทางด้านซ้ายว่าอย่างไรคะมาดูแนวะคาตอบพร้อมกันนะคะนักเรียนค่ะเป็นเพลงบรรยายเรื่องราวคะ่ะนักเรียนเพราะในยุคสมัยโรแมนติกนะคะจะมีการประพันธ์เพลงที่เป็นการบรรยายเรื่องราวเป็นส่วนใหญ่คะ่ะและยุคที่6ค่ะยุคสมัยศตวตรรษที่20จนถึงปัจจุบันคะ่ะในยุคนี้นะคะได้พัฒนาดนตรีแตกออกมาไปหลากหลายรูปแบบมากเลยคะ่ะ เนื่องจากความไพเราะนะคะและความสมบูรณ์แบบของดนตรีในยุคคลาสสิกและยุคโรแมนติกนะคะซึ่งพัฒนาไปจนถึงขั้นสุดแล้วค่ะและผู้ประพันธ์ในยุคนี้นะคะพยายามหาทางออกจากกรอบความสมบูรณ์ที่เคยมีมาค่ะโดยการใช้เสียงที่ไม่กลมกลืนกันหรือเสียงระคายหูนะคะเรียกว่า Dissonance นั่นเองค่ะมีการใช้บันไดเสียงมากกว่า1เสียงในบทเพลงด้วยกันค่ะมีการใช้บันไดเสียงแบบ12เสียงด้วยค่ะ ค่ะและลักษณะการประพันธ์เพลงให้กับวงดนตรีในยุคนี้นะคะนิยมประพันธ์สําหรับวงดนตรีวงเล็กค่ะเช่นวงแชมเบอร์นะคะเครื่องดนตรีหลายชิ้นค่ะและจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะคะทําให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นการสร้างเสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานั่นเองค่ะเป็นการสร้างสรรค์เสียงเลียนแบบเสียงของเครื่องดนตรีจริงค่ะซึ่งทําให้เกิดเสียงที่มีความแตกต่างออกไปนั่นเองค่ะนักเรียน และในยุคนี้นะคะนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในยุคนี้เลยนะคะได้แก่บาต็อกสตาวินสกี้เคจชชนเบิร์กฮินเดมิทสต็อกเฮาเซนโคไดเบิร์กฟโกเฟียฟและเกิร์สวินค่ะ ค่ะและเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการดนตรีไปแล้วนะคะวันนี้ครูมีภาระงานชิ้นงานให้เรียนทาค่ะให้นักเรียนนะคะร่วมกันบรรยายวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกแต่ละยุคสมัยต่างๆเป็นแผนภาพความคิดดังนี้ค่ะ ค่ะและเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมไปแล้วนะคะเรามาร่วมสรุปความรู้ความเข้าใจกันอีกครั้งนะคะวิวัฒนาการของดนตรีค่ะในวิวัฒนาการของดนตรีสากลน,นะคะดนตรีสากลค่ะมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตค่ะและเป็นรากฐานทางดนตรีมาถึงปัจจุบันเลยนะคะนักเรียนทําให้เกิดลักษณะทางดนตรีที่ไพเราะและหลากหลายค่ะเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนานะคะและส่งเสริมให้อยู่คู่กับสังคมในชาติสืบต่อไปนั่นเองค่ะนักเรียน ค่ะและเมื่อนักเรียนได้ทำชิ้นงานเกี่ยวกับวิทยาการของดนตรีไปแล้วน,นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนๆฟังค่ะหน้าชั้นเรียนเลยนะคะโดยครูค่ะจะให้เพื่อนๆนะคะร่วมการประเมินผลงานของนักเรียนนะคะว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรีได้ถูกต้องหรือไม่นะคะพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ผลงานนักเรียนดียิ่งขึ้นไปค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิวัฒนาการของดนตรีไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนนะคะจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ค่ะในการเรียนวิชาดนตรีต่อไปค่ะหรืออาจนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปจัดทําเป็นอ e ีบุ๊ก powerpoint นะคะเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางดนตรีแล้วนําไปโพสต์ลงโซเชียลอย่างเช่น Facebook i n s t a g กร m หรือ YouTube ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเาผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นต่อไปได้ค่ะและพบกับครูสิริลักษณ์ใส่แท่งแท้ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ